Hello, ฮัลโหลนักศึกษานะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะอัดคลิปอย่างรวดเร็วนะคะให้นักศึกษาได้ใช้นะคะในรายวิชา v g e 113กันนะคะในยูนิตที่1เนาะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยบางเซ็กชันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าเรียนน้อยมากนะคะครูก็อาจจะต้องอเพิ่มให้นักศึกษาเป็นคลิปเร็วๆนะคะในการทบทวนเพื่อเอาไปสอบควิสแล้วก็มิดเทอมค่ะเดี๋ยวครูจะบอกแนวของคำถามไว้ในท้ายคลิปนะคะ ในบทนี้เราพูดถึงเรื่องของ using online dictionaries นักศึกษาถ้านักศึกษาใช้เป็นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับเรานะ,ะ,ะปกติเรานักศึกษาจะใช้เป็นตัวของ bilingual เนาะ bilingual dic t นะะแต่ว่าที่เป็นไทยอิงอิงไทยนะแต่เราจะเน้นไปที่ mono แทนนะคะ mono lingual dictionary ก็คืออิงอิงนะคะจากหลายค่ายหลายเจ้านะคะ,ะหลายสำนัก พิมพ์เลยประมาณนั้นนะฮะปกติแล้วนักศึกษาจะรู้ว่าเราหา,าเราเปิด Dictionary เนี่ยเราลูก k ิ t up ออนไลน์เพื่ออะไรก็คือ1 meaning หาความหมาย2 spelling คำบางคำสะกดยากหรือสะกดไม่ถูกก็ใช้ศึกษาเรื่องของ spelling ได้นะ,ะเป็น plural form ของคำนามคำบางนี่คำบางคำมันเติม s บางคำมันต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมครับ man m e n book books ง่ายๆหรือคำบางคำเนี่ยเป็นได้ทั้งมี plural มากกว่าหนึ่งอย่างนะฮะเช่น mosquitoes นะหรือ buffaloes อย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาอาจจะต้องไปเช็คดูนะฮะ mosquitoes ยุงหรือ buffalo ควายอันนี้ครูฝากสัตว์สองตัวนี้ไว้ให้นะฮะ mosquitoes ก,กับ buffalo ค่ะว่าใน dictionary ที่เราจะไปรู้จักเนี่ยเวลามันเปิดแล้วมันมีรูปรูปแบบของ plural กี่แบบ เนีอาจจะเรียนมาตอนตั้งแต่เด็กนะแต่อยากให้ยังให้ให้ให้ลองเช็คตัวดิกอออนไลน์นะฮะ past tense นะฮะ verb ช่องสองอะไรอย่างนี้ช่องสองช่องสาม past tense คือช่องสองนะ,ะช่องสองของ verb ของกริยาบางทีมันเติม ed ใช่ไหมครับหรือบางทีมันเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed บางทีมันเปลี่ยนรูปร่างบางทีมันเหมือนเดิมเราเช็คพวกดิกอิงอิงได้ Synonym s Syn onym, แน่นอนคำเหมือนหรือคำตรงกันข้ามอันนี้ใน n คือคำเหมือนนะฮะ word type หรือ part of speech นักศึกษานะะ part of speech ก็คือหน้าที่ของคำนะ,ะับว่าคำคำนี้เป็นคำนามไหมเป็น verb เป็น noun adjective เป็น adverb เพราะคำบางคำทำได้ห,หลายคำในภาษาอังกฤษอเป็นได้หลายประเภทนะฮะ word origin หรือ etymology เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วก็เรื่องของอ,อันนี้คือที่มาประวัติ นะคะของคำแล้วก็เรื่องของ pronunciation how to pronounce words in English เงี้ยมันก็จะอยู่ในเครื่องหมายเครื่องหมายทับนะคะหรือเครื่องหมาย slanting lines เป็นเครื่องหมายกำกับเสียงนะคะก็ได้ตัว n นะคะ slanting แล้วก็ lines นะคะก็จะเป็นพื้น slanting นะ,ะพวก slashes ต่างๆก็ก็เป็น การกำกับเสียงก็จะมีอักขระพิเศษอยู่ในนั้นนะคะที่เรียกว่า p h o n e t i c symbols ก็ปล่อยมันนักศึกษาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่านออกก็ได้เพราะว่าดิกออนไลน์มันมีปุ่มให้กดเนาะอันนี้เราไปแบบรวดเร็วนะฮะ,ะเราจะโฟกัสไปที่ตัวของออนไลน์ Dictionary เป็นสำคัญที่มีหลายเจ้าเช่น Macmillan, Collins, Cambridge นะคะอาจจะมี Oxford ด้วยอาจจะมีาม a c m i l l a n c o l l i n s Cambridge ออก o ฟอ l o ดลองแแล้วก็อันที่หกค่ะ Mer r i a มเวบ ster ก็ได้ค่ะถึงอาจารย์ท่านจะตัดๆมาออกให้เรานะคะซึ่งพวกนี้มันมีแอปเนอหรือแต่ว่าเราไม่ได้ใช้การแอปบางทีมันต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็บางทีนะเราก็เซิร์ชใช้ Google หรือ Search Engine พวกนี้ในการศึกษาเพิ่มเติมแม้คือนักศึกษาสามารถท p e ชื่อ เอ่อพวกนี้ลงไปได้ใน Google แล้วก็เวนว่าก็ดิกชันนารีก็ได้แล้วก็เข้าเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีเอ่อนื้อหาไม่ต้องเป็นต้องจำา u r เเหมือนที่กูบอกใช้ g o o g l e Search ได้เลยแล้วก็มันจะมีตัว Sear c h Box กซ์แสนาใส่คำศัพท์แล้วก็พัก,กด Enter ไปปุ๊บก็จะมี Search r e s u l t ขึ้นมาซึ่งคำแต่ละคำในภาษาอังกฤษจะมีความหมายมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะฮะมีข้อมูลที่ให้มามา,มากน้อยแตกต่างกันก็ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมพยา หาข้อมูลที่เราต้องการให้เจอข้อสอบจะเริ่มต้นตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจจะถามได้ว่านะคะ สิ่งที่ให้มาคืออะไรนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของ A dictionary entry ก็คือเป็น set of information เป็นชุดข้อมูลที่ใช้อธิบายคำศัพท์หรือว่ารีต่างๆที่เรากำลังหาอยู่นั่นเองค่ะ A set of information เราเรียกมันว่า A dictionary entry ซึ่งอันนั้นท่านจะ capture มาแล้วก็ตัดมาให้ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็น dictionary entry ของคำว่า Vaccine นะคะคือมันก็จะมีบอกว่า ข้างในว่าข้างเอ่อวัคซีนคืออะไรความหมายคืออะไรตัวอย่างประโยคอ่านยังไงออกเสียงยังไงเป็นคำนามประเภทไหนในกรณีของวัคซีนเป็นต้นนะฮะข้อที่หนึ่งเราเรียกกันว่า a d d i c t i o e entry ค่ะข้อที่สองค่ะอาจารย์อาจารย์ท่านจะถามได้ว่าอ,อันนี้คืออะไรก็คือ headwordheadword head word คืออะไรก็คือคำที่หนาหนา in both แล้วก็อยู่ส่วนต้นของ entry นักศึกษาพอนึกออกไหมคะเอ่ออันนี้แหละค่ะ ที่อันไหนคะที่เป็นตัว headword ก็คือตัวนี้ค่ะอาวัคซีนหนาๆใหญ่ๆนี่หรือคำว่า covid 19ตรงนี้เรียกว่าเป็น headword นะคะ ข้อที่สามค่ะเอ่อ pronunciation อ่าดิคออนไลน์ดิยมันจะดีอย่างนึงคือว่ามันจะมีปุ่มนะคะ speaker button ให้เรากดเสียงนะคะซึ่งเสียงที่เราได้ยินมันจะเป็น Model หรือเป็นเป็นต้นอ่อ uh, เป็นการออกเสียงนะคะเป็นแบบการออกเสียงของ British นะคะแล้วก็ a อเมริ e n g อ่ s h pronunciation ให้นักศึกษาจำคีย์เวิร์ดสองอันนี้เอาไว้ British แล้วก็ American นะคะส่วนใหญ่ใช้มาสองอย่างเนาะ นักาึกษาลองดูตัวอย่างของ Longman, uh, Collins หรือ Cambridge คะนักอสาษาจะเห็นว่าเนี่ยคำว่า tomato เนี่ยมันออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะ tomato uh, แบบ UK แล้วก็ tomato แบบ American English สังเกตว่าสิ่งที่มาก่อนจะเป็น UK หรือ British นะคะเสมอเลยนะคะถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรอันนี้จะเป็น UK หรือ British อันหลังจะเป็น American English นะคะถ้าบางทีอาจจะเปลี่ยนแค่เสียงเดียวเขาก็จะให้มาแค่นิดเดียวนะคะหรือบางทีอย่าง Cambridge ก็จะง่ายเขาแบ่งมาให้เลยเนาะ UK US ค่ะหรือบางดิกเช่นของ Oxford อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นบนล่างแทนนะคะ,ะตัวอักษรยึกย,ย,ยูเนี่ยจะอยู่แบบบนล่างแทนก็จะมีเครื่องหมายทับอยู่ใช่ไหมคะอันบนจะเป็น British เนาะหรือ ือเป็น UK อันล่างจะเป็น American อหรือ US ค่ะที่เป็นตัว Standard ที่เขาให้มาเนาะอะไรที่มาก,ก่อนหรืออยู่บนเป็น UK เนาะ UK หรือ British ค่ะเนาะสิ่งสำคัญก็คือนะักศึกษาต้องจำได้ว่ามันมีให้มาเป็น UK แล้วก็ American ค่ะ k e วิร์ดนะเวลาเราเรียนถ้าเราไม่เก่งไม่ถนัดเราสนโฟกัสไปที่ k e วิร์ดของข้อสอบได้หรือของสิ่งที่เรากำลังศึกษาได้4ีค่ะ Uh, เรื่องของ part of speech คำหลายคำในภาษาอังกฤษมีมากกว่าหนึ่ง part of speech ชิวานนักศึกษาดูคำว่า pandemic เป็นได้ทั้งอะไรคะคำนามแล้วก็ adjective เนาะในข้อสอบเขาอาจจะถามด้เลยคำว่าคำว่า pandemic เนะี่ยมีกี่ part of speech นันกศึกษาต้องอ่านคำสั่งให้ดีนะ how many part of speech จุดๆๆ ของคำว่า pandemic นักศึกษาก็สังเกตไปเลยมันมี2ออย่างก็คือ n o u n แล้วก็ adjective นะต้องเลือก choice ตัวเลือกที่เป็น n o u n กับ adjective มี2อง part อ uh, ่ parts of speech อ่ yeah. uh, part of speech mm hmm. คือเลางคนอาจจะถามนะคะก็คือเขาบอกว่าคำคำนี้เป็นคำประเภทไหนเป็นนามไหม verb ไหม adjective ไหมหรือ adverb ไหมหรืออื่นๆฮะ preposition conjunction อะไรก็ได้ ถ้าเป็นคำนามเขาเขาก็จะใส่มาให้ว่าเป็น c หรือ u ถ้าเป็น c คือ countable ถ้าเป็น u ก็เป็น uncountable ค่ะในกรณีที่มันเป็น verb นักศึกษาอาจจะเป็น verb intransitive หรือเป็น vi หรือ i ก็อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น verb อีกประเภทหนึ่งก็เป็น transitive หรือเป็น vt ค่ะ vi คือ in in คือไม่ไม่ต้องการกรรมรับไม่บวกกรรม ผูเขียนเสร็จว่างไปถ้าเป็น transitive คือต้องบวกกรรมกรรมคืออะไร object object คืออะไรคือพ,พวกนามหรือพวก pronoun ถ้าเราพูดให้มันง่ายๆนะฮะก็คือ verb ตัวนี้เนี่ยใช้ลอยๆได้ถ้าเป็น intransitive verb ไม่ต้องมีกรรมมารองรับแต่ถ้าเป็น transitive อาจต้องมีกรรมมารองรับหรือเขียนอะไรเขียนอยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกับว่ามันมีกรรมอยู่มันมันมัน t a k กรรมบางอย่าง pronoun นะหรือนามบางบางตัวอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้อาจจะไม่ลงลึกนะ สังเกตว่าอย่างข้อเนี้ยฮะ activity 3เนี่ยครัใช้คำว่า tweet เป็นอะไรก็ถามว่า how many p a r t of speech of tweet and what are they เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นทั้งอะไรลูกง่ายมากเลยมันเป็นทั้งมันเป็นทั้ง verb แล้วก็ทั้งนามและนามเป็นนามแบบ countable เพราะฉะนั้นมันมี2 t o parts of speech verb and noun อันนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาถามคำว่า Google เนี่ยเป็นคำประเภทไหน Part of speech อะไรคำตอบคืออะไรลูกแน่นอน verb ง่ายมากๆนะฮะนักศึกษาไม่ต้องอะไรเลยถูกปะรับ past tense ล่ะของ verb Google คืออะไรนักศึกษา,าจำไว้นะ past tense คือ verb ช่องที่2นะฮะ past tense คือ verb ช่องที่2ปกติมันก็จะเติม ed ถ้าไม่ถ้ามันไม่เปลี่ยนรูปร่างเนาะเช่นคำว่า Google ตรงนี้ก็เติม ed หรือดลงไปนั่นเอง ในข้อสอบเขาจะถามได้นะคะหรือจะอยู่ใน choice ก็ได้เรื่องของเ verb ช่องที่2ก็คือ past tense ใช่ไหม past tense ก็คือ verb ช่องที่2นั่นเองก็คือใช้เก็บปรการในอดีตใช่ไหมลูกครูขอเปรียบปากกาคณะน่ากลัวมากนะคะ,อะโอเคนะช่องที่2นัาากศึกษาก็สังเกตไปที่ ed อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะครูขอโฟกัสที่ส่วนสำคัญนะ adjective คืออะไรคำตอบคือ googleable แต่ในหนังสือนักศึกษาอาจจะตัดมาไม่หมด นะฮะลงท้ายด้วย able able ส่วนเป็น adjective เน no. าะ Googleable จะเป็น g เล็ก g ใหญ่ก็มีใช้ต่อมา5้า,า definition definition คือเป็นสิ่งหรือ meaning เนี่ยฮะคำนิยามความหมายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราใช้เพื่อ,อจุดประสงค์หลักในการเปิดดิกอยู่แล้วเช่นใน Macmillan เนี่ยก็ให้มาอาจารย์ให้ตัวอย่างคำว่า live มาอาศัยอยู่ซึ่งมีประมาณ9ความหมายหรือ7ความหมายบวกสเนี่ยฮะ นักศึกษาก็จะรู้ว่าคำคำหนึงมีหลายความหมายนะฮะอย่างในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าความหมายที่หนึ่งแสดงว่าเราจะอนุมานได้ว่าถ้าเขียนตัวเลขมาด้วยเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่า1ความหมายโอเคไหมฮะมันน่าจะมีมากกว่า1ความหมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักศึกษาก็เห็นว่าตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมเราเห็นแล้วเป็น verb จะเป็น verb อะไรคะความหมายที่หนึ่งเป็น verb แบบ vi ก็คือ intransitive ไม่ต้องการกรรมรองรับ paris is a nice place to live นะฮะอะไรเงี้ย Do you still live at home? At home ตรงนี้ไม่ใช่ร,รมนะฮะมันเป็นส่วนขยาย live ค่ะอืมถ้าเรามองง่ายๆ at home ไม่ใช่กร,รมนะคะมันเป็นปบ,บรรุพบทวลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูไม่ขอลงลึกนะเพราะเรารู้วพวกเราเป็นสายหลักสูตรแบบว่าอื่นๆกันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษพูดไปเดวการจะงงสะเปล่า,ลาๆนะแล้วก็ทั้งหลังนี่นักศึกษา,าโฟกัสนะฮะตรงนี้คือ definition to have your home in a particular place นี่คือตัว ํำนิยามหรือความหมายส่วนด้านล่างที่ตามมาจะเป็นตัวอย่างประโยคนักศึกษาสังเกตว่าตรงนี้จะมี4ตัวอย่าง Paris ถึง Live, t h e y ถึง London, I ถึง uh, Bath, Bath uh, แล้วก็ Do ถึง Home อะไรใช่ไหมคะก็จะมี4ตัวอย่างประโยคค่ะ นักศึกษาดูเป็นนะ definition มันจะมาก่อนตัวอย่างประโยคเสมอนะคําบางคําอาจจะไม่ได้ให้ตัวอย่างประโยคมาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ในในเทสเราอย่างเงี้ยอาจจะทดสอบโดยการให้มาไปมีตัวอย่างประโยคด้วยต่อมาตัวอย่างประโยคค่ะหกนะสิ่งสําคัญของคนเรียนภาษาอังกฤษก็คือการใช้คําศัพท์นั้นๆให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูโฟกัสไปที่ตัวอย่างประโยคเนื่นอจกจะเห็นว่าคําว่า vlog เนี่ยมีตัวอย่างประโยคอยู่ที่2ตัวอย่างเห็นไหมคะ Olive ถึง couple แล้วก็ I'm ถึง week uh, this weekend ถูกป่ะถูกไหมฮะตรงนี้ก็ให้มันเป็นความหมายไปท,ที่อาจารย์ท่านตัดมาจากตัวของ Oxford ว่า a s d something to a vlog อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนักศึกษาถ้าจะให้ทวนนักศึกษาจำได้ไม่เอ่ยว่าแต่ละอันองค์ประกอบแต่ละอันมันเรียกว่าอะไรบ้างทวนไปพร้อมกนะูนะนะฮะอันนี้คืออะไรลูกนนหนาๆใหญ่ๆเรียกว่า Headword อ่าเป็น part of speech ประเภทไหนฮะ part of speech ประเภท n verb ถูกต้องและเป็น verb กี่แบบฮะทั้งสองแบบ intransitive ไม่ต้องการกรรม transitive ต้องการกรรมตรงนี้สำคัญยังไงฮะเออจำได้ไม่เอ่ยนี่กลมๆตรงนี้สำคัญยังไงฮะที่มีปุ่มเสียงเป็นการออกเสียงเป็นเรื่องของ pronunciation p r o n u n c i a t i o n นะเป็นได้ทั้ง British English แล้วก็อะไรลูก American English ถูกปะอ่าโอเคนะสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันไหมถ้าเหมือนนะ่ะไอตัวข้างในขีดทับเนะะี่ยค่ะ slanting lines มันต้องเป็นตัวอักขรเดียวกันหมดแสดงว่าสองคำนี้ออกเสียงต่างกันในอังกฤษแล้วก็ American ความหมายอยู่ไหนอยู่นี่ definition แล้วก็มีการใช้ว่ามันใช้ vlog about ได้นะแล้วเอาก็ให้ตัวอย่างประโยคมาตั้งแต่ olive ถึง couple แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น i'm ถึง thisuhweekend ได้นะต่อมาอันนี้หาหนักศึกษาถ้าครูถามว่าเขาให้มาห้าตัวอย่างเขาให้มาห definition s ถูกหรือผิดคำตอบคือผิดเพราะเขาให้มาแค่ definition เดียวถูกไหมลูกให้มาแค่ definition เดียว แล้วนี่คือ definition ของคำว่า trust ความหมายที่1จะอสูมว่ามีหลายความหมายและสิ่งที่ให้มาข้างล่างนี้1 2 3 4 5ตรงนี้ไม่ใช่ definitions แต่เป็น example sentences ก็คือตัวอย่าง ประโยคนั่นเองนักศึษาอย่าเข้าใจผิดนะเราให้มา5ตัวอย่างประโยคแต่แค่1 definitions เท mm hmm. ่านั้นโอเคมคะ definitions เท mm hmm. ่านั้นแลนะเป็นคำนามนักศึกษาเขาจะรู้จัก parallel s p e e c เป็นคำนามนามประเภทไหนนามแบบ uncountable นามในนี้ไม่มีในหนังสือหนูอยากให้ในักศึกษาได้ได้ลองอ pause แล้วสังเกตดูนะฮะต่อมาฮะ7นักศึกษาอาจจะต้องไปค้นหา o r i g i n หรือ etymology ของคำา e t y m o l o g y ก็คือประวัติของคำเป็นศาสตร์นิรุกติศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับประวัติของคำนักศึกษา,<ส>าต้องจำคำว่า o r i ิหรือ etymology ลงไปด้วยนะฮะเช่นคำว่า yogurt นักศึกษา,<ส>าจะเห็นว่าคำว่า yogurt เนี่ยมาจากภาษา turkish ก็ได้ใช้ในปีหนึ่งตั้งแต่ประมาณปี1625นี่คือประวัติของมันว่ามันมาจากภาษา turkish คำบางคำ tsunami อะไรอเงี้ยอาจจะมาจากภาษา Japanese คำบางคำอาจจะมาจากภาษา กรีกภาษาละตินอะไรก็ได้หรือคาว่าแพทไทยแพทไทยก็มาจากภาษาไทยอะไรได้เงี้ยที่มันไปอยู่ในดิก i o นรี y ในหลายๆดิกแล้วนะแพทไทยเป็นสระแแอครับแพทไทยก็มาจากภาษาไทยนั่นเองค่ะเมือนักศึกษาต้องดูคีย์เวิร์ดดีๆนะเหมือนที่ครูบอกมาตลอดว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆถ้าเราเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยการเข้าใจ โดยใช้คำสำคัญนะ่าจะทำให้เราอ่านอะไรรู้เรื่องมากขึ้นไม่ท้อนะต่อมา Synonyms ค่ะ Sy n โ n y m s ก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนะฮะหรือ a n t o o y y m คือตรงกันข้ามเนาะนะ,นะอ,ะอย่างเช่นคำว่า transform อาจารย์อาจจะถามว่าเออ s y n โ n y m ของ transform คือคำว่าอะไรหรือใช้คำนี้ไหมนักศึกษาสังเกตคำว่า Sy n โ n y m ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเขาให้คำว่าอะไรมาฮะเขาให้คำว่า convert มานั่นเองเขาให้คำว่า convert มานะฮะ อยู่นี่ฮะ convert แต่ดิกหลายอันก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะ,ะนะักศึกษานักศึกษาลองดูคำนี้ฮะเช่นในคำว่า stare นักศึกษาจะเห็นว่า stare เนี่ยเป็น verb เนาะ v i v t นักศึกษาต้องเปิดหน้าจอเต็มถึงจะเห็นเนาะขออนุญาตไม่ซูมนะฮะมีความหมายนะ to look for a long time with the eyes wide open จ้องใช่ไหมฮะมีตัวอย่างประโยคเท่าไหร่ลูก3เนาะแล้วไหนซินดนิมฮะ มองเห็นไม่เอ่ยนี่ไงซินโนนิมเห็นไหมฮะนี่ไงซินโนนิมี๋ยวครูขออันโนเทชให้ก่อนนี่เห็นไหมซินโนนิมอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ค่ะตึงถ้าครูถามว่าอันนี้คำว่า stare นะถ้าครูถามว่าคำว่า glance หรือ glance เนี่ยฮะเป็นซินโนนิมของคำนี้ถูกหรือผิดคำตอบคือนี่เลยถูกต้องค่ะถ้าครูถามว่าคำว่า wash เป็นซินโนนิมถูกหรือผิดคำตอบคือผิดมันต้องเป็น watch ตัวนี้ที่แปลว่าดูนะคะประมาณนี้เองค่ะอยากให้ศึกษาดูดีๆด,ด้วยว่าเนาะซินโนนิมไงอยู่นี่เจอแล้วแล้วก็มันมีลิสต์การใช้งานใช้งานซินโนนิมมาให้ด้วยนะ,ะว่าซินโนนิมของ uh, stare ที่แปลว่าจ้อง stare มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีลิสต์แล้วก็ตัวอย่างการใช้งานมาให้ถ้าหนูคลิกลงไปเข้าไปอ่านศึกษาก็จะเห็นความแตกต่างะคะ่ะต่อมา ไปอย่างรวดเด็วนะ frequency information คือความถี่ของคำในที่นี้จะพูดถึง3ประเด็นคือแมเสามวิธีจาก m ม c กเมลเลก่อน m ม c m เมลเลจะให้มาเป็นวิธีแรกคือการใช้ดาวค่ะดาวสีแดง3ดวงนะฮะจะหมายถึงว่าเอาเอข้อมูลเนี้ยถี่ศัพท์คำเนี้ยถี่มากเจอบ่อยนะฮนะให้มาเป็นดาวค่ะเอ นะฮะให้มาเป็นดาวนะฮะอุ๊บส์ได้ไหมเอ่ยโอเคโอเคค่ะดาวสามดวงนะฮะอ่าในกรณีที่ให้มาเป็นดาวสามดวงคือมันอ่ขึ้นไหมเอ่ยนะสาึออาขอ,ออนุญ,ญาตค่ะเอ นักศึกษาบอกอาจารย์ขาประกาหมึกหมดหรือเปล่าอ่านักศึกษามาต่อนะฮะลองดูว่าคุยแก้ได้หรือ,อยังโอเคเออถ้าเป็นลักษณะของดาวสาดวงนะฮะซึ่งครูก็งงว่าครูไม่สามารถเขียนเขียนได้แล้วหรือเปล่ายัางไงนั้นครูขอเป็น Annotate ให้นักศึกษาแก้ขัดไปก่อนนะฮะถ้าเป็นลักษณะของดาวสาดวงนะฮะ ดาวสาดวงแบบนี้ของแม็กมลเลอนะฮะวิธีแรกในการบอกความถี่คือมันถี่กว่าดาวสดวงจบ่ะแล้วก็ถี่กว่าดาวหดวงแนาะแต่ว่าไอพวกนี้คือถี่นะฮะแต่ถ้าไม่มีดาวเลยอาจจะเป็นคำสัพท์เฉพาะสับยากไม่ค่อยเจอเป็นตน้นคะอันนี้ของแม็กมลเลอเนาะ,ะคำไหนถี่กว่ากันอาจจะอาจจะใช้คำว่า more frequent คะอันนี้คือถี่กว่า q u e n t นะมาจาก frequency ด้านบนนี้อันไหนที่ถี่น้อยกว่าก็จะใช้คำว่า less frequent นั่นเองต่อมานักศึกษาอาจจะเป็นลนักษณะของการดูใช้จากดิค c o ลินส์ก็ได้ค่ะเทียบในดิค c o ลินส์ว่าโอเคอฮะดิคโคลินส์อ่ะ เด c กคอลลินส์ว่านักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าถ้าคำว่า transform กับคำว่า morph เนี่ยคำไหนถี่กว่ากันนักศึกษาจะเห็นได้ไม่ยากเลยคะว่าคำที่ถี่กว่าก็คือคำว่าเนี่ย word frequency คือคำว่า transform เจอบ่อยกว่าเป็นศัพท์ที่มีพบได้บ่อยมากกว่าคำว่า morph ที่เห็นว่ามีแค่จุดแดงแค่2จุดนั่นเองนะในข้อสอบก็จะเป็นแบบนี้ได้คือวิธีการบอกความถี่ของคอล l ินสวิธีที่2 เนาะยิ่งแดงมากมันก็ถี่มากเจอมากเป็นคำพื้นฐานนะคะต่อมาอาจจะใช้เป็นระดับของ CEFR ฮะาารู้จักไหมเอ่ย CEFR เคยได้ยินไหมฮะอาจจะเป็นระดับมันย่อมาจาก Common Something European Something นะฮะ,ะ Framework References อะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นการวัดทักษะความรู้ของเราแหละแต่ในที่นี้ถ้ามาอยู่ใน Dictionary เนี่ยมันก็จะบอกว่า นักศึกษาเนี่ยถ้ามีระดับความความรู้เช่นจริงๆแล้วมันคือถ้านักศึกษามีระดับความรู้เช่น A1 A2 เออคือพื้นฐานเนี่ยระดับแบบ b e กิ n น er อะไรเงี้ยไม่สูงมากนักศึกษาก็ควรจะรู้คําศัพท์ไปศึกษาคําศัพท์ที่เป็น A1 A2 อะไรแบบนี้ค่ะ,ะถ้านักศึกษาเป็นระดับสูงเป็นเด็กแบบโอ้ยจบมาปางังป B2 อหนูก็อาจจะศึกษาถ้าเกณฑ์หนูอยู่ในระดับ B2 อ่าบีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าก็ไปเช็คศัพท์บีสองบีหนึ่งว่าใช้งานเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในอีกในยะหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าไอ้ศัพท์ระดับ A1 หนึ่งหรือ A2 หรือ B 1เนี่ยอาจจะเป็นคำศัพท์ที่เรา,าระดับคนพื้นฐานควรไปศึกษาก็าอาจจะเป็นศัพท์คอมมอนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะเจอบ่อยเป็นศัพท์เช่นเป็นศัพท์สามพันคำแรกสมมติแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็น B2 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นศัพท์แบบเฉพาะทางอาจจะยากขึ้นมามีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี คำศัพท์คำหนึ่งนะคะอาจจะมีหลายอะ,อะไรนะเช่นคำว่า capital ที่แปลว่าเมืองหลวงอาจจะเป็น a 1หรือ a 2ก็ได้ถูกไหมฮะแล้วแต่ Dictionary จะให้ที่ถ้าแปลว่าเมืองหลวงหรือแปลว่าตัวอักษรตัวใหญ่แต่มันจะเป็นถ้าเป็นคําว่าทุนอาจจะเป็นคําระดับประมาณแบบ B2 อะไรไปเลยเงินทุนอะไรแบบนีนะ้ประมาณนั้นนะก็คือนักศึกษาก็สามารถดูได้ง่ายๆว่าเขาจะให้มาเลยนักศึกษาจะเห็นว่าท่านสามารลองไปใช้ดิกอ่อกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์นะฮะลองเซิร์ชดูนักศึกษาจะเห็นตัวยอ่ออย่างเช่นคำว่า trust เมื่อกี้ก็มีเหมือนกันนะฮะลองเลื่อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้ นะข้อสอบก็จะถามว่า C F R เนี่ยคำนี้มีระดับอยู่ที่ B A 1แล้วใช่ไหมก็ดูง่ายๆคขาไม่ได้ถามอะไรซับซ้อนนะเห็นอะไรตัวยอ่ออะไรก็เอานะั้นแหละเป็นคำตอบเช็คเอาง่ายๆนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะฮะนี่ครูขอข้ามไปเลยหาจบแล้วนักศึกษานักศึกษาต้องรู้จัก part of uh, different parts of of a dictionary entry เนในของออนไลน์ดิกเจ้าต่างๆนักศึกษาอาจจะอาจจะต้องของนักศึกษาเนี่ยไปเช็ค เรื่องของการเข้าถึง dictionary เจ้าต่างๆอีกทีหนึ่งนะฮะว่านักศึกษาเนี่ยใช้เข้าเป็นไม้เข้าถึงเป็นไม้นะฮะเช่นอะไรครับแมคกมิลเลนออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ลองมันเมริมเว็บสเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะลองเข้าไปเช็คดูในต้นคลิปฮะ,ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอื่นใดเจอกันนะฮะ อ๋อครูจะลืมพอดีเลยค่ะว่าข้อสอบอาจจะถามได้2แบบ1ก็คือถามตรงๆเลยค่ะเช่น Part of Speech ของคำนี้คืออะไรนคะคะพ of s p e ปีชของคำนี้คืออะไรอันนี้ใช้ h e a d word ไหมหรือว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ o n u n c i a t i o n คือถามตรงๆเลยทีละประเด็นกับอันที่2ค่ะเขาจะถามอ่ให้เราคิดค่ะโดยจะถามว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิด อะไรเงี้ข้อไหนใน4ตัวเลือกผิดข้อไหนใน4ตัวเลือกถูกต้องเป็นตน้นนะฮะเช่นก็ถามว่า which of the following is true ข้อไหนจริงนะักศึกษาจับคำนี้ไหม which of uh, which of the following is true ข้อไหนจริงนะักศึกษาก็ต้องเช็ค A B C D ทั้งหมดเลยว่าข้อไหนจริงคือเช็คกับ uh, entry ดิค entry ที่อาจารย์ท่านตัดมาให้มาอาจจะตัดมา1 entry หรือ2 entry หรือ3 entry ก็แล้วแต่ หรืออาจจะถามว่าข้อไหนไม่จริงก็ได้ค่ะ not true เป็นตน้นนักศึกษาก็ต้องไปเช็คดีๆว่าข้อไหนเป็นเท็จนั่นเองก็คือไม่ใช่เป็นตาม choice ไหนไม่ตรงกับ entry หรือข้อมูล uh, set ของข้อมูลที่ให้มานั่นเองค่ะคำถามจะมีอยู่2แนวเนอะโอเคนะักศึกษาจบปึง้งหาปากกาหมึกหมดพอดีเจอกันค่ะ,ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ทบทวนได้แจ้งมาได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะ